พากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่การสำรวมใจนี่แหละเป็นความดีเพราะตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเราไม่เคยสำรวมใจให้แน่วแน่มีแต่ปล่อยใจให้เลื่อนลอยไปมันจึงเป็นใจที่ไม่สงบระงับไม่หนักแน่นเหตุดังนั้นกิเลสมันจึงรบกวนเอาได้ตาเห็นรูปก็เกิดความกำหนัดยินดีในรูปนั้นหูได้เพียงเสียงจมูกได้สูดกลิ่นลิ้นได้รับรสกายได้ถูกต้องสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งก็กำหนัดยินดีไปในสัมผัสนั้นนั้นนี่ใจที่มันเลื่อนลอยใจไม่เข้มแข็งไม่ตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมมันย่อมวันไว้ไปตามอำนาจแห่งราคะโทสะโมหะได้ง่ายดังนั้นมันถึงเป็นทุกข์คนเราน่ะเมื่อใจหวั่นไหวแล้วมันก็เป็นทุกข์แหละเป็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์เราเปล่าต้องไปแสวงหาบัดนี้การแสวงหานั้นไม่ใช่มันได้มาง่ายๆไอ้สิ่งที่ตนชอบใจมันก็มีคนอื่นชอบอยู่ด้วยต่างคนก็แย่งกันก็จึงเกิดประหัตประหารกันขึ้นให้ถึงความฉิบหายลงไปอันหมู่นี้ได้ชื่อว่าเป็นสิ่งที่ควรคิดควรพิจารณาพระพุทธเจ้าทรงเปรียบกามคุณนี้ไว้เมื่อยังซากศพของสัตว์ที่ตายลงแล้วเขาเอาทิ้งไว้บนดินบรรดาพวกแร้งกาสุนัขสุนัขกิ้งจอกก็ยื้อแย่งกันกินตัวใดมีกำลังเหนือกว่าตัวนั้นก็ได้กินมากกว่าตัวใดมีกำลังน้อยก็ถูกเพื่อนข่มเหงเอาได้กินแต่น้อยกว่าจะได้กินก็แสนยากแสนลำบากนี่ข้ออุปมานี่ชั้นใดก็อย่างนั้นผู้บริโภคกามคุณทั้งหลายไม่ใช่มันจะราบรื่นไปทั้งหมดมันเกิดอุปสรรคขัดข้องมาบางอย่างมันก็ทำให้จิตใจนี่นะอ่อนแอท้อแท้เลื่อนลอยไปตามกิเลสนั่นมันจึงได้ประสบแต่ความทุกข์ผู้รู้เหตุปัจจัยมันอย่างนี้แล้วก็ต้องมาละที่เหตุไม่ใช่ไปละที่ผลละที่เหตุคือความยินดีความพอใจในรูปเป็นต้นดังกล่าวมานั่นแหละถ้าละความพอใจเสียได้ราคะตัณหามันก็สงบลงรักความไม่พออกพอใจเสียได้ความโกรธความไม่ยบาทมันก็สงบลงรักความหลงความเมาเสียได้ความรู้ความฉลาดก็เกิดขึ้นในใจรู้ความจริงของสังขารร่างกายนี่เป็นอย่างไรก็ตามรู้ตามเห็นอย่างนั้นพระองค์เปรียบเทียบไว้มีอยู่มากมายเพราะบางคนมันก็มองไม่เห็นความจริงของร่างกายนี้มีบุรุษผู้หนึ่งเดินทางไปเจอบ้านหลังหนึ่งเมื่อเปิดประตูเข้าไปดูว่างเปล่าบ้านหลังนั้นไม่มีสมบัติอะไร
เหลืออยู่แม้แต่น้อยเดียวแต่บ้านหลังนั้นมีหน้าต่างอยู่9 ปล่องมีประตูอยู่ทางเข้าทางหนึ่ง9 ปล่องได้แก่ทวารทั้ง9นั่นเองประตูนั้นได้แก่ปากนี่แหละจิตใจมันก็เข้าออกอยู่นี่เองการที่มองเข้าไปในเรือนหลังนั้นเห็นมันว่างไม่มีผู้มีคนไม่มีสมบัติอะไรเปรียบได้โยคาวจรเจ้าทั้งหลายเจริญสมาธิทำใจสงบแล้วมาเพ่งดูร่างกายอันนี้เห็นแต่ของว่างของเปล่าจากสัตว์จากบุคคลไม่มีตัวตนอยู่ที่ไหนเลยสักหน่อยเดียวอันนั้นก็ธาตุดินนี่ก็ธาตุน้ำนั่นก็ธาตุไฟนั่นก็ธาตุลมอันช่องว่างต่างๆเช่นช่องหูช่องจมูกเป็นต้นเหล่านี้ก็เป็นอากาศธาตุช่องว่างอันนั้นนะก็เป็นอากาศธาตุความรู้สึกทั่วร่างกายสังขารนี่ก็เป็นวิญญาณธาตุทุกอย่างมีแต่สภาวะธาตุทั้งนั้นเมื่อเราเพ่งดูด้วยปัญญาก็จะเห็นว่าไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลอยู่ในนี้เลยแต่คนส่วนมากมันไม่ต้องไม่มันขาดความเพียรมันไม่พยายามเพ่งดูมัวเมาประมาทอย่างว่านั่นแหละไม่ได้เพ่งดูความจริงของร่างกายเพราะเหตุนั้นมันจึงติดจึงคล้องอยู่ในร่างกายนี้มันจึงไม่ภาคเพียรพยายามปลงวางเมื่อมันยึดมั่นอยู่ในร่างกายอันนี้เป็นตัวเป็นตนเป็นของตนแล้วมันก็เกิดกิเลส1,500ตัณหา108ขึ้นมาในใจเพราะมันอยากให้ร่างกายนี้ยั่งอยู่ยั่งยืนนานอยากให้ร่างกายนี้ได้สัมผัสกินของอ่อนนุ่มนิ่มของสนุกสนานสารพัดแหละไอ้ความอยากเนี่ยมันอยากให้ร่างกายนี่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยู่อย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นมันถึงมีความทุกข์นั่นแหละเพราะความอยากเนี่ยเป็นมูลเหตุผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่ต้องรู้อย่าปล่อยให้จิตใจมันหลงไหลไปตามสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารนั้นทั้งนี้ก็ต้องพิจารณาบ่อยๆนะถ้าไม่พิจารณาบ่อยมันก็หลงเป็นอย่างนั้นดังนั้นให้พิจารณาบ่อยๆบหุริกะโตพิจารณาให้มากทำให้มากก็จะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความเห็นจริงเพื่อความหลุดพ้นเพื่อความสิ้นไปแห่งราคะโดยประการทั้งปวงนี่มันตามพุทธภาษิตนี้บุคคลจะสิ้นจากทุกข์จะละเหตุแห่งทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรความพยายามเมื่อมองเห็นว่ากิเลสนี่มันไม่ใช่ของดีมันรบกวนจิตใจเป็นทุกข์เดือดร้อนไปในสงสารไม่มีสิ้นสุดถ้าผู้ใดยังยอมเป็นทาสแห่งตัณหาอยู่ตราบใดผู้นั้นก็ย่อมวกเวียนอยู่ในวัฏฏะสงสารให้เป็นวงกลมอ่ะทุกแล้วทุกอีกอยู่อย่างนั้นแหละหาความสุขไม่ได้เลยเหตุที่คนเราจะยอมทุกข์ก็เพราะตัณหานั่นแหละมันย้อมใจ
มันได้เกิดความกระหนยินดีอย่างแรงกล้าขึ้นมาแล้วมันยอมทุกสิ่งทุกอย่างเลยวันนี้ทุกอย่างไงก็แล้วแต่มันนั่นแหละบุคคลปล่อยตัณหาครอบงำมันเป็นอย่างนั้นแหละแม้รู้อยู่ว่าทางนี้เป็นทางไปสู่ทุกข์อย่างนี้มันก็ไม่หยุดมันก็ยอมจะไปตกทุกข์ได้ยากลำบากอย่างไรก็ยอมนี่แหละบุคคลผู้เป็นทาสแห่งตัณหามันจึงได้ไปแออัดกันอยู่ในนรกเหมือนกับข้าวสารยัดไถ่ฉันเป็นอย่างนั้นชีวิตของมนุษย์ผู้ยังตกเป็นทาสแห่งกิเลสตัณหาอยู่เนี่ยบางคราวทำดีคบนักปราชญ์บัณฑิตไปเพียรละความชั่วออกจากตัวให้ได้ทำความดีให้เกิดให้มีขึ้นในตนกรรมบุญกรรมนั้นก็ให้ผลให้ไปเกิดที่สุขสบายก็ได้รับความสุขสบายไปชั่วระยะหนึ่งแต่ความสบายอันนั้นไม่แน่นอนเมื่อหมดเหตุปัจจัยของมันแล้วมันก็ดับไปความทุกข์ก็เกิดมาแทนอย่างนี้แล้วนักปราชญ์ทั้งหลายท่านจึงไม่คล้องอยู่ในความสุขชั่วคราวมุ่งแสวงหาสันติสุขอันเป็นความสุขที่เกิดจากความสงบระงับกิเลสตัณหาน้อยใหญ่ทั้งปวงอันนั้นเป็นความสุขบริสุทธิ์สดใสจริงๆเป็นความสุขที่ไม่เจืออยู่ด้วยทุกข์ดังนั้นพุทธบริษัททั้งหลายควรแสวงหาความสุขอันไม่ได้เจืออยู่ด้วยทุกข์นั่นแหละมันจะเป็นความสุขล้วนๆมันไม่ได้มีความเศร้าใจในภายหลังบุคคลติดอยู่ในความสุขชั่วคราวเวลาสิ่งที่ให้เกิดความสุขนั้นมันวิบัติไปไม่ได้สมหวังความสุขนั้นมันก็หายไปความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาแทนเป็นอยู่อย่างนี้แหละชีวิตของปุถุชนคนผู้หนาไปด้วยกิเลสตัณหาควรจะตื่นตัวกันไม่ใช่ว่าเราจะกลับจิตใจไม่ได้แม้ว่าผู้จะตกไปอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสตัณหามาก่อนเมื่อได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วรู้ตัวก็ยังไม่สายเกินไปยังมีหนทางที่จะต้องฝึกจิตใจนี่ให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลคุณงามความดีได้อยู่เพราะว่าเมื่อลมหายใจยังมีอยู่มันก็มีความคิดความนึกได้มีการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างได้อยู่การทำความดีนั่นน่ะถ้าลมหายใจหมดเมื่อใดน่ะมันถึงไม่ได้ทำต้องให้ตั้งใจลงอย่างนี้ทุกคนเมื่อเราตั้งใจให้ถูกต้องตามทำนองครองธรรมมันก็เป็นไปเพื่อความสุขความสบายเป็นความสุขอันสดใสไม่อิงอาศัยสิ่งใดในโลกนั่นแหละการที่พระพุทธเจ้าสอนให้ฝึกเจริญสมถะวิปัสสนาก็เพื่อสอนจิตนี่แหละให้เห็นโทษแห่งขันธ์5ให้ปลงให้วางขันธ์5จิตนี้มันถูกพันอยู่กับขันธ์5นี้มานานเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีปัญญาเสียบแหลมจริงๆมาสอนจิตนี้มันก็ไม่เห็นโทษแห่งขันธ์5อย่างที่ว่ามานั่นแหละมันก็ไม่ยอมปลงไม่ยอมวางบางคนนะถ้าได้ฟังเทศเรื่องขันธ์5เรื่องปล่อยวางขันธ์5นะลุกหนีเลยไม่ชอบใจนั่น
ไม่สนใจเลยโดยมันมองเห็นว่าถ้าปล่อยถ้าวางขันธ์ห้านี้แล้วจะไปอิงอาศัยสิ่งใดมันถึงจะมีความสุขได้มองไม่เห็นทางเหตุนั้นแหละถึงไม่สนใจฟังเลยผู้สนใจในการปฏิบัติเพื่อรู้แจ้งขันธ์ห้าอันนี้แสดงว่าผู้นั้นฟังธรรมเข้าใจธรรมเข้าใจธรรมะเมื่อเข้าใจแล้วลงมือทำเลยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างย่อมสำเร็จด้วยการกระทำไม่ใช่อยู่เฉยๆแล้วมันสำเร็จไปเองไม่ใช่มันสำเร็จได้ด้วยการกระทำอุบายแยบคายในใจส่วนร่างกายนี่มันไม่รู้อะไรหรอกไม่สนใจอะไรเพราะมันเป็นแต่เพียงสภาวะธาตุเท่านั้นจิตใจนี่แหละจะเป็นผู้ละกิเลสก็ดีเป็นผู้รู้เท่าขันธ์ห้าตามเป็นจริงก็ดีก็จิตดวงเดียวนี่แหละความรู้สึกนึกคิดนี่แหละดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ฝึกให้ฝึกใจให้มันตั้งมั่นแล้วเกิดปัญญาแล้วมันจะมองไปตามสภาพความเป็นจริงได้ถ้าใจยังวอกแวกวันไว้ไปตามอำนาจของกิเลสอยู่กิเลสมันจะบันดาลไม่ให้ทวนกระแสจิตเข้ามาภายในมาเพ่งดูร่างกายสังขารนี้กิเลสมันจะกันท่าไว้เลยมีแต่มันเปราะมันจูงใจให้เพลินไปตามกระแสของโลกอยู่อย่างนั้นวันหนึ่งคือหนึ่งมันสวนนึกมาถึงร่างกายนี่แทบจะไม่มีเลยหรือวันหนึ่งคือหนึ่งอันจะเอาสติเข้ามากรวดการดูจิตความคิดความนึกของตนอันนี้มันก็ไม่ค่อยมีเรียกว่าปล่อยตนให้อยู่ตามยถากรรมเมื่อเป็นเช่นนี้มันจะหลุดพ้นจากขันธ์ห้าไปได้อย่างไรขันธ์ห้านี้อุปมาเหมือนอย่างกรงขังนกกระทาหรือนกเขานกกระทากับนกเขามีนิสัยต่างกันนกเขานั้นได้กินอาหารดีแล้วก็มีตั้งแต่ร้องรำทำเพลงให้เจ้าของฟังหรือมีนิสัยก็นอนเฉยอยู่ไม่ขวนขวายว่าจะออกจากกรงนั้นเลยส่วนนกกระทานั่นน่ะถึงแม้ใครจะจับมาเลี้ยงให้อยู่ดีกินดีล่วงมาแล้วเป็นหลายปีก็ตามแต่มันกินอิ่มแล้วมันก็วนเวียนที่จะออกจากกรงอยู่อย่างนั้นแหละไม่ถอยพอมันเห็นตากรงนั้นหลวมตัวมันเมื่อใดมันก็บินหนีเมื่อนั้นอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละคนเราผู้มีปัญญาทั้งหลายเมื่อได้ภาวนาเข้าใจสงบแล้วมองเห็นขันธ์ห้านี่เป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเป็นของคับแคบทำให้อึดอัดใจมากการมาอาศัยอยู่ในขันธ์ห้าอันนี้นะนักปราชญ์ทั้งหลายท่านพิจารณาเห็นอย่างนี้จึงได้ทำความเพียรทวนกระแสจิตเข้ามาภายในมาเพ่งพิจารณาดูขันธ์ห้านี่มันเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์หรือมันเป็นสุขมันเป็นของเราหรือไม่ใช่ของเราเพ่งดูอยู่อย่างนั้นเคียงโยบางคนก็รู้ได้แหละตามตำราแล้วก็รู้ได้นั่นแหละรู้แต่ภายนอกภายในจิตใจยังไม่รับรู้ต่อเมื่อน้อมจิตเข้าไปมันสงบระงับลงไปเป็นหนึ่งแล้วจึงใช้ปัญญาหยิบยกขันธ์ห้านั้นมาพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงเมื่อปัญญามันสอดส่องมองเห็นอย่างนั้นแล้วจิตก็เห็นด้วยจึงได้เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่าย
เมื่อเบื่อหน่ายแล้วก็พิจารณาถึงเหตุถึงผลของขันธ์ห้ามันเกิดมาได้อย่างไรเมื่อพิจารณาไปก็เห็นเหตุเห็นปัจจัยเห็นว่าบุญและบาปเลยนำมาตกแต่งให้เกิดเป็นขันธ์ห้าขึ้นอันเป็นขันธ์ห้าของเป็นมนุษย์นี่เป็นบุญอันนี้นะไม่ใช่บาปแต่ว่าบางคนก็มีบาปติดตามมาอย่างเคยพูดให้ฟังบ่อยๆทำให้เกิดขึ้นมาแล้วพิกลพิการไปต่างๆนานานั่นแหละเรียกว่าบาปมันตามมาตกแต่งให้ขันบุญตกแต่งให้นั้นสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกอย่างไม่ผิดปกติก็เราเห็นกันอยู่ดาดตื่นอย่างนี้แหละนักปราชญ์ทั้งหลายท่านภาวนาพิจารณาเห็นขันห้าโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นทุกข์โดยความเป็นอนัตตาโดยความเป็นของไม่สวยไม่งามมีกลิ่นก็เหม็นมีสีก็ไม่งามมีสันฐานคือรูปร่างก็ไม่น่ารักใคร่พึงใจเหล่านี้แหละปัญญามันย่อมมองเห็นได้ชัดๆเลยแม้จะได้สัมผัสก็สัมผัสเป็นที่ไม่น่ายินดีพอใจพอเดียวก็สัมผัสร้อนเดียวก็สัมผัสกับความหนาวเดียวก็สัมผัสกับความเจ็บปวดอวัยวะตรงโน้นตรงนี้เอาต้องบีบต้องนวดต้องหายามาทาต้องรับประทานยาเข้าไปตามหมอสั่งบางทีมันก็สงบระงับไปได้ถ้ายามันแรงกว่าโรคมันก็ทำให้โรคนั้นสงบไปถ้าโรคมันมีกำลังกล้ากว่ายายาก็ทำอะไรไม่ได้มันก็ไม่หายนี่มันเป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นนะอย่าไปอ่อนแอเมื่อผู้มีศรัทธาแล้วตั้งใจฝึกตนให้เป็นไปตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ดังพรรณนามานี่นะแล้วเราก็จะหลุดพ้นจากทุกข์ภายในวัฏสงสารได้โดยไม่ท่องเที่ยวอยู่ได้นานดังแสดงมา